แต่ตอนนี้ไปดูภาพความสุขล้นๆในละครโลกหมุนรอบเธอที่อาจเป็นแรงบันดาลใจให้พี่เกรซวรินทร์อยากสร้างครอบครัวขึ้นมาบ้างค่ะเป็นพระเอกแห่งชาติที่ไม่พร้อมให้ใครเรียกพ่อแต่เจอฉากนี้ทำพี่ใหญ่สายพริ้วเกรซวรินทร์ประกาศอยากมีคู่เรียกว่าพลังงานดีจัดกับโมเมนต์พ่อแม่ลูกพ่อตะวันและน้องภูเขาอวดภาพครอบครัวสุขสันต์อบอุ่นละมุนใจของพี่เกรซและนางเอกโบประดาหนุ่มเกรซรับมือหลอกล่อเด็กเก่งมากห้ามพลาดฉากเกรซใจอ่อนรับบทพ่อในโลกหมุนรอบเธอค่ะเป็นเรื่องแรกค่ะที่ได้รับบทเป็นคุณแม่แล้วก็มีลูกแล้วก็ท้องเคยเลี้ยงเด็กไตเด็กไปกับน้องอะไรเงี้ยปกติเป็นพ่อแมวอันนี้มันเป็นพ่อคนแล้วน้องเก่งคือจริงๆส่วนตัวผมก็ชอบเล่นกับเด็กอยู่แล้วเอาจริงๆอ่ะพอมาเข้าฉากด้วยกันพอเราเล่นปุ๊บช่วยบิ้วเขาแล้วก็ช่วยบิ้วเราตัวเองด้วยอะไรเงี้ยก็เรียกว่าเป็นครอบครัวแฮปปี้แฮปปี้ตลอดไป forever ค่ะใช่ชีวิตจริงอยากมีไหมคะลูกน่ารักแบบนี้อยากมีหรือเปล่าคะก่อนจากจะมีลูกอยากมีแฟนไหมคะแปดคนเอ๊ะทำไมอยากมีแฟนไหมคะจริงก็อยากเหมือนกันเขาไม่ต้องดูแลเราเราดูแลตัวเองได้น่ารักอยู่ข้างๆก็พอแล้วเป็นครั้งแรกที่พูดแบบนี้เลยครับเขาให้สคริปต์ผมมาครับฝากสำหรับซีนน่ารักแฮปปี้ของพวกเรานะคะครับเกตโบค่ะ